ส่งจดหมายพายรักฝากให้น้องเขียนจากแสนเศร้าเจ้าไม่สนเขียนแล้วควรหาเจ้าสุดทนเกิดมาจนควรต่ำต้อยน้อยใจจริงเขียนจดหมายฝายน้ำตาลาน้องแก่ที่ซึ้งแล้วทำรักจากใจยิ่งมีเป็นไม้จดหมายเก่าเจ้าฉีกยิ่งลืมทุกสิ่งแฟนเก่าหลอกมาจดหมายเก่าเข้านายที่ท้ายแล้วขอให้น้องแก้มสมรักดังปรารถนาไปกินให้ทำไปลำของใหม่จำไรราคาสิ้นเท้ากลับมาที่ยังรอตาสากของเอื้อดีตกตึกตองนั่งมองภาพถ่ายเจ้ายิ้มที่นอนร้องให้คุ้มใจแสนจะลำเอื้อเช่นจดหมายท้ายสุดขวยพรให้นุชเจ้าจงอยู่เย็นคำฝากจะทายเอื้อเดนอยากให้เขาเห็นเป็นสนิมจดหมายเก่าเข้านายที่พายแล้วแก้วสมรักดังปรารถนาไปกินให้ทำไปลำของใหม่กำไรราคาสิ้นเท้ากลับมาที่ยังรอท่าสากของเลือเดินตกตึกตรองนั่งมองภาพถ่ายเจ้ายิ้มที่นอนร้องให้กลุ่มใจแสนจะลำเอื้อเท่นจดหมายท้ายสุดอวยพรให้นุชเจ้าจงอยู่เย็นคำฝากจากชายเลือเดนอย่าให้เขาเห็นเจ้าเป็นสนิมบรรเลงไปหาจันแรงว่าคนที่เคยหอมแจ้มยังรักจันแรงไม่มีเปลี่ยนใจเพราะคนปากมากจึงทำให้จากน้องแรมไปไกลคนเหมือนกันยามกันทำไมผู้ดีหรือพลายก็ตายเหมือนกันเกลียดแสนเกลียดที่นี้ไม่ว่าอะไรส่วนลูกที่อยู่ในใจเจ้ากลับทำร้ายมันได้เจ็บจันถ้าลงน้ำชีโอ้น้องพี่ทำได้ไงกันทำไมเธอไม่ฆ่าฉันลูกอยู่ในคันจะรู้เรื่องเธอแม่สาวจันแรงคงสุขใจแสนน่าจะสามวัยที่ได้ฆ่าลูกในใส่ทิ้งลงน้ำไปให้คนเขาลือ
ช่างไม่กลัวบาปหากคนเขาทราบคงแข่งกันเฮือสันดานบาปหยาบช้านี่หรือข้าลูกด้วยมือไม่กลัวบาปกรรมจันแรมคงสุขใจแสนอาจารย์สาไฟที่ได้ข้าลูกในใสทิ้งลงน้ำไปให้คนเขาลือช่างไม่กลัวสาบหากคนเขาทราบคงแข่งกันสันดานบาปหยาบช้านี่หรือข้าลูกป่วยมือไม่กลัวบาปกรรมสวัสดีสวัสดีท่านฟังขอให้ท่านนั่งฟังอีกสักนิดฟังข่าวสั้นที่แสนจะฮิตฟังกันอีกสักนิดแล้วท่านจะสนใจอันดับแรกส่งมาจากเมืองอุบลจากหนุ่มน้อยหน้ามนนั้นได้ส่งมาให้ขอให้บอกสาวสาวบ้านเขาจะได้รับฟังข่าวสั่นซอยบอกผู้สาวบ้านผมมาอีกเน่ย้ำแม่บอกไปตักน้ำยาสิผ้ากันจมแต่ว่าโทษเอ๋ยชีวิตหลายฉบับที่สองมาจากน้องคำพรที่อยู่เมืองอุดรนั้นได้ส่งข่าวไปด้วยบอกทิศตอนที่อยู่เมืองใหม่เดี๋ยวเขาจะแห้งตายก่อนมีลูกมีเมียโอ้ยไอ้ลอยเอ็ดเอ้ยบอกผู้บ่าวบ้านหนูให้แน่เด้อย่ามเพิ่นสูบซ่าน่ะนะว่ามันเพิ่นเป่าปีบัดเพิ่นสูบบุหรี่กอกใหญ่ๆไว้ผมฮิปปี้ว่ามันฝ้อยกวดเฮือนหนุ่มคำพาก็ส่งมาจากขอนแก่นขอให้ช่วยบอกแฟนอยู่ขอนแก่นแดนไกลบอกเถิดพี่ไม่ต้องกลัวเขาเสียใจเรื่องแค่นี้ไม่เป็นไรเขาคงมาให้หน้างอข่าวเง้าเติบซอยบอกผู้สาวบ้านผมให้อีกแน่ย้ำแม่บอกไปให้เพิ่นทำท่าว่าเจ็บขาพ่อแม่บอกให้ไปนะเพิ่นก็ทำท่าว่าเจ็บท้องพ่อแม่บอกให้เอาน้องเพิ่นก็ทำท่าว่าปวดหัวพ่อแม่บอกให้เอาผัวมือใดไหลแม่ฉบับที่สี่สาวสำลีคนงามจากเมืองสารคามบอกติดตามอยู่ทุกวันรายการนี้ฟังอีกทีก็ยิ่งมันน้องก็มีข่าวสั้นให้พี่นั้นลองฟังดูบอกผู้บ่าวบ้านหนูอีกเด้ออุ้ยอย่าสะพากันนอนตื่นสวยหลายแม่เลยถามว่าปวดหัวบ่ล่ะโอ้ยอีแม่ก็บ่ได้ปวดหัวดอกแม่เอ้าซั่นว่ามันเจ็บท้องบ่ท้องเพิ่นก็บ่ได้เจ็บดอกแม่เอ้าว่าซั่นว่ามันอยากได้เมียบ่ซั่นโอ้ยอีแม่มือใดแม่เอ้ยแม่มือใดพอข่าวห้าแม่เวลาก็มาไล่บอกให้ผมไว้ไว้ของที่อายาโสธรช่วยบอกสาวสีและสาวบังอ่อนอย่าให้เขาแสนงอนเดี๋ยวจะนอนเหี่ยวตายซอยบอกผู้สาวอีกเด้อย่ามผู้เบาไปบอกน้ำมันนะคนสมรรถาใหญ่เถอะคือสิผู้งามหลายเนาะเดี๋ยวเบิ่งหน้าว่าซั่นว่าเป็นยักษ์สดน้ำฮ้อนอ้าวเว้าไปคนเฮานี่เว้าไปพูดถึงข่าวสั้นแหมยิ่งมันกันยกใหญ่แต่เวลาสิมาไล่ขอจากไกลก่อนนะเอาไว้อีกน้อยค่อยสนุกเก
งนี้ขอลาสวัสดีสวัสดีแม้ข่าวสั้นมันดีเนาะกินน้ำตาอยู่ทุกนาทีเจ้าไปแล้วลับไม่หวนกลับเสียแล้วคืนนี้จากไปตะวีวีวีจากไปตะวีวีวีทำให้อายนี้สุดอาลัยลมจ้าลมลมจ้าบ้านบอกตามไปอยากไปหายอดภูแต่บ่ฮู้ว่าอยู่ถิ่นใดฝากแต่เสียงเศร้าซ้อยให้ล่องลอยปากลมไปได้ข่าวรีบกลับมาไว้ได้ข่าวรีบกลับมาไว้อย่าให้ตัวอ้ายมีทำนั่งมองมนเหมือนดังคนที่มีกรรมข้าวก็บ่อยากหาหน้าก็บ่อยากทำเพราะใจมันอยู่กับน้องเฝ้าเรียกร้องอยู่นำนี้นำอย่าปล่อยให้อ้ายชอกทำอย่าปล่อยให้อ้ายชอกทำสุดพระกรรมในดวงแดงลมจ้าลมลมจ้าเห็นใจบ้างแหมอย่าให้อายทนเศร้านั่งโอยเงาตั้งตาแลทั้งคืนก็ฝันเพ้อนอนละเมอทุกอย่างแท้ตื่นมาก็คอยจะแง่ตื่นมาก็คอยจะแง่มีเพียงแต่เสียงฝากลมไปมีเพียงแต่เสียงฝากลมไปThank you.
็บปวดดวงใจใครน้อทำให้พี่เปรี้ยวดวงหรือดีน้องพี่จะไม่มาปองได้แต่แอบชมอกพระบมกลัดน้องเห็นเธอควงแฟนที่ต้องหลบหน้าน้องปวดดวงใจใครน้อทำไม่ช้ำปากแปลกแสบช้ำรักซ้ำช้ำในอุราได้แต่นอนฝันว่าสักวันเธอคงเมตตาแต่โทษเอ้ยนี่จ้าก็เราเกิดมาอาภัพกลับมาชิดชมคนที่แอบมองเจ็บปวดดวงใจใครน้อทำไม่ช้ำปากแปลกแสบช้ำมือรักซ้ำช้ำในอุราได้แต่นอนฝันว่าสักวันเธอคงมีตาแต่โทษเอ้ยนี่จ้าก็เราเกิดมางามใจวิไลโสภางามตาลเริงหัวใจเนื้ออุ่นบ้านเธออยู่ไหนที่ถามทำไมไม่บอกหรือเห็นที่คนกระจอกจึงไม่บอกแม่ดอกโคตันคนดีอย่าทำแผลงอนบังอ่อนจิตใจไว้วันสวยเด่นจริงหน้าแจ่มจันที่มองทั้งวันไม่เบื่อพูดไปแล้วก็เหลือเชื่อมองไม่เหลือสมเป็นนารีน้องคนดีเอวองค์ปัวพันใช่หรือนั้นแม่สาวบ้านนางามโสภาหนึ่งไม่มีสองแม่ผิวผ่องคนในผู้ควงโทคุ้มพวงเธองามเนื้อคายหนุ่งรามอยากถามสักทีคนดีทำบุญอะไรบอกสักนิดได้ไหมหน้าตาก็คล้ายแม่มมองดูเหมือนดังจันแรมเธอสวยแจ่มสมเป็นนารีโอ้
ไม่ยอกวดทรงศพพี่น้องคนดีเอวองอวบอันใช่หรือนั้นแม่สาวนางามโซภาไม่มีสองแม่ผิวผ่องคนในคู่ควงโทคุ้มควงเธองามเหนือใครหลงรามอยากถามสักทีคุณดีทำบุญอะไรช่วยบอกสักนิดได้ไหมหน้าตาต้องเธอคล้ายแม่มมองดูเหมือนดังจันแรมเธอสวยแก่มกว่านางสวรรค์ส่งน้องคอยนะ
างใจลอยน้องอ้อยจะรู้บ้างไหมอีสานเฮาแล้งเข้ากล้ากรอบแดงแทบพุกเป็นไฟอ้อยจ๋าจะรู้หรือไม่ที่นอนร้องไห้เมื่อส่งข่าวมาอ่านจดหมายในมืออ้อยถืออยู่โปรดจงรู้ยอดรักยอดบูชาจากนี้นาทุ่งเข้ากรุงมหาการดาแต่พี่ก็จนปัญญาพ่อแม่ชราไม่มีใครแลพ่อก็แก่แม่ก็ไม่สบายหากมีเงินหลายจะรีบส่งไปบ้างแม่หรือเพลินบางกอกบ้านนอกไม่หันมาแลไปลงถิ่นคนตอแลลืมพ่อแม่ที่แกรออ่านจดหมายบังอ่อนอย่าคอนเขียนมาอย่างนี้ที่รักที่ห่วงเนื้อกลอยหากน้องรู้ข่าวจงเฝ้ารีบคืนป่าดอยอย่าให้พี่เหงาง่อยอย่าให้พี่คอยข้างเดียวเปรียวใจก็ไม่สบายหากมีเงินหลายให้รีบส่งไปบ้างแม่หรือเพลินบางกอกบ้านนอกไปหันมาแลไปลงทิ้งคนตอแลแล้วลืมพ่อแม่ที่แกรออ่านจดหมายบางอ่อนอย่าคอนเขียนมาอย่างนี้ที่รักที่ห่วงเนื้อกลอยหากน้องรู้ข่าวจงเฝ้ารีบคืนป่าดอยอย่าให้พี่เหงาง่อยอย่าให้พี่คอยข้างเดียวบอกขอร้องไม่ต้องฝันถึงใครนอกจากพวก
ของพี่ชายคิดหอดแต่อายคนเดียวพลืมคำมั่นสัญญารักกันชั่วฟ้าชั่วนิรันดรจำคำที่อ้ายคำวอนร้องสั่งบังคอนก่อนพี่จากไกลควันก่อนให้เจ้านอนฝันดีแล้วฝันถึงพี่หน่อยนะปล่อยใจหวังไอเอิ้นสั่งน้องบอกขอร้องไม่ต้องฝันถึงใครนอกจากตัวของพี่ชายคิดหอดแต่อายคนเดียวพต้อยลอยต้อยลอยโอ้ยวาสนามันต้อยลอย